ปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยคือขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและขาดความเข้าใจในหลักวิชาการที่ถูกต้องในการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer ซึ่งจะสามารถทำให้เกษตรกรที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรท่านอื่นได้รู้เขานะครับรู้เราลบชนะ 100% คำว่ารู้เขารู้เราเนี่ยผมใช้มาตลอดการให้ข้อมูลกับชุมชนนะครับกับเกษตรกรกลุ่มต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับการใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ผมถือว่าเป็นแกนนำในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่พันธุ์ข้าวลูกผสมใหม่ๆที่กรมการข้าวได้ผลิตออกมาเนี่ยผมเองถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างนะครับที่จะให้เกษตรกรในชุมชนต่างๆได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวันนี้เราต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทำออกมาเราจะไปขายใครเรารู้จักกับสิ่งตัวเองทำมากน้อยแค่ไหนเราจะทำนาเราต้องรู้จักพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์ข้าวมันเหมาะหรือไม่เหมาะฤดูกาลมันได้หรือไม่ได้รู้เราเองเรามีความรู้ประมาณไหนนะครับเรามีความรู้หรือไม่เราไม่ใช่ว่าเราเองเราทำเพื่อความเสี่ยงนะครับผมเองถ้าทำเสี่ยงเกินหน้า 10% ผมไม่ทำนะครับประเด็นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับผมต้องหาความรู้ให้พร้อมนะครับก่อนที่ผมจะนำมาทำถือว่าตรงนี้คือผมเองสามารถที่จะลบชนะได้นะครับตรงนี้คือประเด็นที่ว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยจะคำนึงถึงนะครับมีแต่ทุนมีแต่พลังนะครับไม่สามารถที่จะทำอาชีพตัวเองได้สำเร็จผมมีความตั้งใจนะครับที่จะค้นคว้าหาความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรในการทำนาโดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาต่อยอดข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงครับหลังจากที่ผมได้ไปเรียนรู้มานะครับเรียนรู้เรื่องการทำงานมานะครับกลับมาถึงผมข้อมาทดลองนะครับมาทดลองด้วยตัวเองก่อนนะครับก็ลองผิดลองถูกมานะครับก็จนประสบความสำเร็จแล้วทีนี้ก็เลยมาถ่ายทอดให้กับทางกลุ่มต่างๆของเกษตรกรในจังหวัดตรังนะครับความมุ่งหวังที่อยากจะให้เกิดอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ลูกหลานชาวนานะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆได้ครับมาทำนากันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็มีเริ่มมีแล้วนะครับทีนี้ความมุ่งหวังเนี่ยก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มาทำด้วย 1. 2. เรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวนาอยากให้ดีกว่านี้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer มีความมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถมีมาตรฐานในการดำรงชีพเทียบเท่ากับบุคคลในทุกสาขาอาชีพและสามารถสืบสานอาชีพของตนให้ยั่งยืนและพัฒนาสืบไป